พริ้นท์แบบลงบนกระดาษที่แข็งหน่อยก็ดีนะคะพับครึ่งให้ตรงกับรอยต่อของกางเขนทั้งสองอันด้านบนแบบนี้นะคะตัดไม้กางเขนให้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะเขียนข้อพระคัมภีร์ในหัวใจเฉพาะส่วนต้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งฝั่งหนึ่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันค่ะเขียนส่วนต้นของข้อคิดไว้นะคะแล้วก็ตกแต่งแบบนี้ค่ะแล้วนะคะให้เรากางด้านล่างออกมานะคะแล้วก็ซ้อนทับกันแบบนี้ปึ๊บลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดกาวค่ะให้มันติดกันเป็นฐานแบบนี้นะไม้กางเขนก็จะตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะไปติดกาวกันเลยติดกาวแล้วก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดตกแต่งฐานเป็นรูปร่างแบบที่เด็กๆชอบต้องการได้เลยนะคะเขียนข้อพระคัมภีร์ส่วนที่เหลือใต้กางเขนอันนี้นะคะแล้วก็ส่วนใต้กางเขนอันนี้ก็เขียนข้อคิดที่เหลือลงไปตกแต่งเลยค่ะเสร็จแล้วเมื่อเด็กๆ เห็นกางเขนแห่งความรักที่พระองค์มีต่อเรานะคะไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่คนทั้งโลกเลยค่ะความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ประทานโดยยอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะคะและความรักนี้พระองค์ก็ต้องการให้เราแบ่งปันมันกับทุกๆคนค่ะเพื่อทุกๆคนก็จะได้รู้จักและรับความรักนี้และทุกๆคนก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์อยากจะให้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเอาละแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะบ๊ายบาย